คะพี่ทนายวันนี้เดินทางมาร่วมส่งน้องยังไงบ้างก็วันนี้มาส่งน้องนะฮะไปพบพระเจ้านะฮะนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับแต่ที่มีคนปล่อยภาพทำเพจแล้วก็ปล่อยภาพคลิปบนเรือออกมาลัวๆค่ะคุณทนายครับตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ได้คุยกับคุณแม่แล้วพอดีมันอยู่ในช่วงจัดงานพอในช่วงจัดงานก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรตามกฎหมายได้นะครับนะแต่ก็ได้ประสานงานกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆตั้งเพจไว้เนี่ยนะฮะนะครับแต่ตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ระหว่างการจัดงานนะครับแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงคะจะเดินก็รอผ่านวันนี้ไปก่อนนะผ่านวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมก็แล้วกันเอาแค่นี้พอแล้วนะไม่ได้อยู่ที่ผมนะอยู่ที่คุณแม่ไหมคะส่วนอยู่ที่ใครอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าตำรวจน่าจะทราบแล้วนะครับสิ่งที่ปล่อยออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะมีผลต่อรูปคดีไหมครับส่วนที่เป็นประโยชน์ก็คือส่วนที่ถือแก้วอันนี้อาจจะทำให้เห็นว่าทุกคนบนเรือเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักนะครับจนทำให้พนักงานอัยการแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งลำว่าต่างคนต่างประมาททั้งลำอันนี้มีประโยชน์แต่ช่วงหลังๆเมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งจากหนุ่มกันชัยเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะที่ช่อง3ที่ว่า มีการใช้วิดีโอคอลนะครับแล้วก็ส่งภาพที่ไม่เหมาะสมของแตงโมอันนี้เริ่มไม่เข้าท่าแล้วฮะเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ใครที่ทำอยู่ก็น่าจะหยุดนะเพราะนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับนายมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ยังไงเจตนาก็ยังไงมองเจตนาจะทำยังไงเจตนาเนี่ยนะผมดูแล้วมันต้องการที่จะปั่นกระแสนะฮะเพราะว่าถ้าต้องการที่จะค้นหาความจริงเนี่ยตอนนี้ยังสามารถนำพยานหลักฐานไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการได้นะครับนะการมาปล่อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะแสดงว่าต้องการปั่นกระแสนะครับปั่นกระแสนะเพราะว่าคดีแตงโมเนี่ยมันจะจบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะวันศุกร์นี้ก็จบแล้วพนักงานอัยการน่าจะสั่งฟ้องเสร็จแล้วคดีอยู่ในอำนาจศาลการส่งฟ้องของพนักงานอัยการก็จะเป็นตัวตัดสินให้เห็นว่าการสอบสวนชอบพอการสอบสวนชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คงจะไม่มีอำนาจในการสอบสวนอีกต่อไปเพราะนั้นใครที่เขากำลังดิ้นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยเขาต้องเร่งเหลือเวลาแค่ไม่เกินวันศุกร์พอวันศุกร์ปุ๊บพนักงานอัยการสั่งฟ้องนำตัวผู้ต้องหาส่งศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถ้าการสอบสวนชอบเพราะนั้นก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็คงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับคดีของใครต่อใครที่กำลังร้องเรียนเรื่องฆาตกรรมเราจะสังเกตว่าก่อนวันเมื่อวานวันนี้และอีก 2-3 วันเนี่ยเขาจะต้องเร่งมือมันจะจบแล้วนะครับหลังจากส่งฟ้องศาลแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์คดีไม่ได้แล้วมันอยู่ในอำนาจศาลนะครับทนายอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่กระทำการดังกล่าวครับไม่ครับคือการนำFacebook Instagram นะครับเฮาหรืออะไรต่างๆของแตงโมมาใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตั้งแต่มาตรา7มาตรา8มาตรา9โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะค้นหาความจริงเนี่ยนะเราต้องให้เกียรติผู้ตายด้วยนะครับไม่ใช่เอา Instagram หรือ Facebook ของผู้ตายมาใช้เพื่อเป็นการปั่นกระแสเนี่ยอยากจะให้หยุดนะถ้ามีพยานหลักฐานก็ส่งอัยการเลยนะครับนะหรือไม่ก็ส่งให้กับคุณแม่ก็ได้นะครับยังมีเวลาเหลือจนถึงวันศุกร์นะครับทนายจะขอให้มีการให้ศาลคุ้มครองคดีแตงโมไปครับเพื่อไม่ให้มีใครมาใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวก็รอวันศุกร์เนี่ยครับวันศุกร์เนี่ยพนักงานอัยการนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะมีการสั่งฟ้องพาตัวผู้ต้องหาส่งศาลพอหลังจากวันนั้นแล้วนะครับนะผมก็กำลังจะปรึกษาคุณแม่แล้วก็อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลคุ้มครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คดีแตงโมเพราะอยู่ในอำนาจศาลมันจะวิจารณ์ไม่ได้แล้วนะครับก็คือใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็รอถึงวันศุกร์นะครับถ้าวันนี้คุณทนายได้เจอหน้ากับแซนคิดว่าจะมีปัญหายังไงไหมครับคุณแซนเหรอผมไม่ได้มีปัญหาเลยคุณแซนนะไม่เคยเจอกันเลยนะเคยเห็นแต่แกให้สัมภาษณ์นะครับทางทีวีก็เห็นแกก็บอกว่าหยุดหิวได้แล้วอะไรเงี้ยพอเถอะอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแซนนะครับคุณกระติกคุณปออะไรไม่มีปัญหาก็เหมือนอย่างเพจของที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับบอกว่าวันนี้จะโพสต์หลักฐานเพิ่มเติมแบบว่าเพื่อให้มัดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณทนายมีความเห็นว่าอย่างหลักฐานเด็ดนะครับหลักฐานเด็ดเนี่ยให้ความรู้เรื่องกฎหมายพยานก่อนนะพยานเนี่ยนะครับมันมีอยู่2 อย่าง1เกิดขึ้นโดยชอบพยานหลักฐานนั้นเกิดขึ้นโดยชอบไม่ใช่ตัดต่อได้มาโดยชอบด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ2 อย่างเนี่ยถ้าสมมุติมีนะต้องการค้นหาความจริงช่วยเหลืออยากจะหาสาเหตุการตายแตงโมเนี่ยควรเอาไปให้อัยการ
ไม่เชื่อตำรวจก็ไปให้อัยการแต่ถ้าไม่เชื่ออัยการนี่ผมก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับนะถ้าไปแล้วอัยการไม่รับประสานผมก็ได้ประสานคุณแม่ผมจะโทรศัพท์ไปบอกท่านอัยการจังหวัดให้นะครับทนายครับทนายตอนนี้ทนายได้มีการจะเริ่มตรวจสอบไหมครับว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมระงับการให้ใช้บริการอยู่มีคนไปจ่ายสตางค่าบริการจนกระทั่งมีการเปิดใช้ครับนี้ได้ตรวจสอบอันนี้เท่าที่ทราบนี่ผมเชื่อว่าทางท่านผู้บัญชาการน่าจะดำเนินการเสร็จแล้วสอทอนะท่านผู้บัญชาการแจงนะน่าจะดำเนินการแล้วนะครับเขารู้หมดแล้วนะครับไทยหรือต่างประเทศครับพี่ผมคิดว่าตำรวจรู้นะแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะเราจะสามารถที่จะกระชากหน้ากากหรือว่าตัวดำเนินคดีให้สังคมเห็นได้ไหมครับผมคิดว่าดำเนินการได้นะขอให้เชื่อมั่นในกองบัญชาการไซเบอร์นะฮะสมมติว่าถ้าเป็นบุคคลนั้นจริงๆเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงครับในเมื่อเขาทำอยู่ต่างประเทศครับมันมีเครือข่ายไงนะคนหนึ่งปล่อยข่าวปล่อยข่าวปล่อยคลิปอีกคนหนึ่งคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรคอยประชาสัมพันธ์นะอีกชั่วโมงจะปล่อยสองชั่วโมงแล้วมันจะมีอยู่ไงเป็นลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำซึ่งตำรวจเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะแต่เขาบอกว่าเพจนี้เปิดขึ้นมาด้วยความชอบทำด้วยกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับชอบทำด้วยกฎหมายหมายความว่าไงฮะเขาเปิดบอกว่าเขาเปิดเพจนี้เปิดมาด้วยความชอบเอาชื่อแตงโมมาใช้เนี่ยเหรอเปิดเพจโดยชอบด้วยกฎหมายคือเปิดด้วยความถูกต้องโดยสุจริตถ้าเอาชื่อแตงโมมาใช้นี่ทำไม่ได้นะครับเพราะแตงโมเนี่ยเขาตายไปแล้วนะคนที่มีสิทธิ์เอาชื่อแตงโมมาใช้ได้ก็มีคนเดียวในประเทศไทยคือคุณแม่นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคุณแม่อนุญาตไหมนะถ้าคุณแม่ไม่อนุญาตชื่อแตงโมไปใช้มันก็ผิดกฎหมายแล้วครับนะครับตั้งแต่มาตรา7ไปที่ผมเรียนยังไม่รวมถึงมาตรา14มาตรา16อีกเยอะแยะนะครับเท่าที่ทราบในกองบัญชาการไซเบอร์ดำเนินการอยู่นะครับจะไปค้นหาความจริงไหมว่าใครจ่ายสตางค์ค่ามือถือมาจากถูกระงับการให้บริการไป2เดือนระงับไปเท่าไหร่เนี่ย2 เดือนนะครับผมว่าตามไม่ยากนะตามไม่ยากเดี๋ยวผมยังไงเสร็จงานวันนี้เดี๋ยวผมจะประสานนะประสานดูนะครับครับครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไหนตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ